เฟ้นเฮคู่รักมาราธอน13ปีเตรียมมีข่าวดีหลังงานวิวาเป็นคู่รักมาราธอนคบกันนานถึง13ปีก่อนตัดสินใจเข้าประตูวิวาแบบเรียบง่ายไปเมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับคู่ของแดนวรเวทกับแพตตี้อังสุมาลินโดยล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาทำคลิปแดนแพตตี้พร้อมมีเบบีกันแล้วเหรอเนี่ยCC แดนแพตตี้ SS 2 EP 0.17 ซึ่งทั้งคู่ได้ไปหาหมอตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมสำหรับการมีลูกซึ่งแพตตี้เองก็ยังมีความกังวลว่าสุขภาพจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ลุ้นกันอยู่ซึ่งแดนเองก็ดึงดราม่าหากมีลูกไม่ได้แพตตี้จะทิ้งไหมซึ่งแพตตี้เองก็เผยว่าจะทิ้งทำมาหากเรามีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลี้ยงหมาไปโดยคุณหมอเฉพาะทางได้เผยว่าหลักๆเลยฝั่งผู้หญิงต้องตรวจมดลูกและรังไข่เจาะฮอร์โมนไปตรวจฝั่งผู้ชายต้องตรวจความสมบูรณ์ของอสุจิต้องดูหน้าตาด้วยว่ามีความปกติไหมที่สำคัญเราต้องเจาะเลือดเพื่อที่จะไม่ถ่ายทอดโรคให้กับลูกต้องตรวจหาโรคที่เป็นโรคติดต่อด้วยตัวคุณแม่ต้องมีภูมิคุ้มกันคุณหมอบอกว่ามดลูกแพตตี้สวยงามไม่มีเนื้องอกผลจากการตรวจออกมาคือผลอัลตราซาวด์ปกติของแพตตี้ผ่านไม่มีปัญหาโดยรวมแล้วอสุจิของแดนก็ผ่านเกณฑ์หมดเลยผลเลือดก็ปกติทั้งคู่แพตตี้พร้อมท้องเตรียมเป็นคุณแม่ได้เลย